สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ Channel นพพรลองไปเลยนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปสปอยหนังรีวิวหนังคลิปแรกของปี2567โดยภาพยนตร์เรื่องแรกของปีนั้นมีชื่อว่า The Beekeeper นรกเรียกพ่อใครยังไม่ได้ดูนะแนะนําไปดูเลยโคตรมันน่ะผมโคตรชอบเลยชอบเนื้อหาของเรื่องมากๆครับเป็นหนังที่แนะนำให้ดูเลยนะดูแบบมันๆน่ะไม่ต้องคิดอะไรมากมายไม่ต้องคิดเยอะดูเอามันอ่ะกระนั้นแค่นี้พอแล้วสำหรับเนื้อหาของ The Beekeeper เนี่ยเกี่ยวข้องกับอดัมเครย์ซึ่งนำแสดงโดยเจสันสเตแธมอดัมเครย์ตอนนี้เขาเกษียณอายุแล้วนะแล้วก็ทำอาชีพเป็นคนเลี้ยงผึ้งซึ่งก็ได้ไปเช่าที่แล้วก็อาศัยอยู่ในโรงนาของคุณนายปาร์เกอร์ในแถบชนบทคุณนายปาร์เกอร์เองก็เป็นผู้ใหญ่วัยเกษียณแต่แกเนี่ยคอยดูแลมูลนิธิเด็กผู้ยากไร้เรียกได้ว่าเป็นบุคคลตัวอย่างคนหนึ่งเลยทีเดียวแถมคุณนายปาร์เกอร์ยังคอยดูแลเป็นห่วงเป็นใยอดัมเครย์อยู่เสมอทำให้อดัมเครย์นับถือและเคารพรักคุณนายปาร์เกอร์เป็นอย่างมากทว่าเรื่องไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นคุณนายปาร์เกอร์เนี่ยกำลังใช้คอมพิวเตอร์อยู่และอยู่ดีๆเนี่ยมันมีโปรแกรมเด้งขึ้นมาบอกว่าคอมพิวเตอร์ของคุณเนี่ยโดนไวรัสให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทันทีคุณนายปาร์เกอร์ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่แต่หารู้ไม่ว่าเจ้าหน้าที่ที่คุณนายปาร์เกอร์โทรไปมันคือแก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์แก๊งเนี้ยมันหนุนหลังโดยลูกผู้มีอิทธิพลและลูกผู้มีอิทธิพลเนี่ยมันได้นำโปรแกรมเฝ้าระวังอาชญากรรมของรัฐบาลมาปรับปรุงใหม่แทนที่จะเฝ้าระวังอาชญากรรมมันกลับเอามาใช้ตรวจสอบเงินในบัญชีของผู้สูงอายุในประเทศคุณนายปาร์เกอร์ที่ลงโปรแกรมของรัฐบาลนี้อยู่ในเครื่องคอมพิวเตอร์จึงโดนแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกพวกมันหลอกให้คุณนายปาร์เกอร์ไปดาวน์โหลดโปรแกรมในเว็บของพวกมันคอมพิวเตอร์คุณนายปาร์เกอร์จึงโดนแฮ็กอย่างสมบูรณ์แบบทำให้เงินในบัญชีทั้งหมดของคุณนายปาร์เกอร์ทั้งเงินเกษียณอายุรวมไปถึงเงินในบัญชีของมูลนิธิเด็กผู้ยากไร้ก็ถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดูดไปจนหมดหลังจากที่มันดูดเงินไปได้นะพวกแม่งเนี่ยก็เฮฮาอย่างมีความสุขทางด้านคุณนายปาร์เกอร์เมื่อรู้ว่าเงินในบัญชีและเงินในมูลนิธิโดนดูดไปจนหมดก็รู้สึกช็อกและรับไม่ได้กับสิ่งที่เกิดขึ้นจึงตัดสินใจใช้อาวุธปืนปิดชีพตัวเองเย็นวันนั้นเนี่ยอดัมเครย์มีนัดกับคุณนายปาร์เกอร์พอดีก็เลยมาที่บ้านของคุณนายปาร์เกอร์แล้วก็ต้องช็อกกับภาพที่เห็นทว่าความโบ๊ะบะไม่ได้มีเพียงเท่านั้นเพราะลูกสาวของคุณนายปาร์เกอร์ที่ทำอาชีพเป็น FBI ได้เดินทางมาเยี่ยมแม่ของเธอพอดีแล้วก็มาจ้ากับอดัมเครย์ที่อยู่ในบ้านของแม่ของเธอแบบพอดิบพอดีเวโรน่าลูกสาวของคุณนายปาร์เกอร์เนี่ยเลยคิดว่าอดัมเครย์เนี่ยคือคนร้ายแต่พอตรวจสอบที่เกิดเหตุและนำตัวไปสอบปากคำรวมถึงตรวจสอบพยานวัตถุต่างๆก็ปรากฏว่าอดัมเครย์เป็นผู้บริสุทธิ์และพอตรวจสอบข้อมูลลึกลงไปอีกก็พบว่าแม่ของเธอเนี่ยถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ดูดเงินไปจนหมดแม่ของเธอจึงคิดสั้นและปิดชีพตัวเองเวโรน่าเนี่ยเมื่อรู้ความจริงทั้งหมดนะก็ไปขอโทษอดัมเครย์แล้วก็เล่าสาเหตุที่แม่ของเธอปิดชีพตัวเองให้อดัมเครย์ฟังและยังเล่าให้เครย์ฟังต่ออีกว่าไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกเนี้ยมันตามตัวจับได้ยากเมื่อจับได้แล้วก็ไม่มีหลักฐานจะเอาผิดพวกมันเหยื่อที่พวกมันเล็งมักจะเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีใครคอยดูแลอดัมเครย์ได้ยินแบบนั้นก็เลือดขึ้นหน้าและตัดสินใจกลับมาทำงานเก่าอีกครั้งหนึ่งนั่นก็คือเจ้าหน้าที่พิเศษในหน่วยลับ Beekeeper Beekeeper หรือคนเลี้ยงผึ้งเนี่ยเป็นหน่วยลับที่อยู่นอกกฎหมายอยู่เหนือกฎหมายของสหรัฐแนวคิดของหน่วยนี้ก็คือประเทศก็เหมือนกับรวงผึ้งถ้ามีปัจจัยภายนอกมาทำให้ผึ้งได้รับอันตรายและเกิดความเสียหายต่อรวงผึ้งหากปัญหาไม่รับการแก้ไขหน่วยลับ Beekeeper จะลงมือแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองหน่วยลับนี้มีทั้งเงินและทรัพยากรมากมายมหาศาลและเจ้าหน้าที่ที่สังกัดหน่วยลับนี้ก็มีฝีมือเก่งที่สุดในประเทศอดัมเครย์เกษียณอายุไปแล้วก็จริงแต่ยังมีคอนเนคชั่นอยู่ในหน่วยงาน Beekeeper ก็เลยโทรไปขอความช่วยเหลือให้ช่วยแกะรอยให้ทีว่าใครเป็นคนดูดเงินคุณนายปาร์เกอร์พอแกะรอยได้เท่านั้นแหละก็ดิ่งไปเลยไปยังสำนักงาน Call Center ก็โดนยามมาห้ามไว้นะแต่ยามเนี่ยก็แค่ขี้เล็บอดัมเครย์ซัดยามจนหมอบและเข้าไปในอาคารของแก๊ง Call Center ไล่พนักงานทุกคนออกไปแล้วก็ราดน้ำมันเตรียมเผาตึกนี้เฮี้ยนขณะที่ทุกคนกำลังวุ่นวายนะกาเน็ตไอหัวหน้าที่ดูดเงินมาจากคุณนายปาร์เกอร์เนี่ยก็โผล่มาสั่งบอดี้การ์ดให้อัดอดัมเครย์ให้เละทว่าก็ตามคาดนะฝ่ายที่โดนอัดเนี่ยคือฝ่ายบอดี้การ์ดนั่นแหละโดยอดัมเครย์อัดจนเละไม่มีชิ้นดีหลังจากนั้นก็ตั้งวงจรระเบิดโทรศัพท์มือถือไว้ที่ถังน้ำมันนะหากมีใครโทรเข้าไปที่เบอร์ของไอ้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยระเบิดจะทำงานและตึกทั้งตึกเนี่ยเละกาเน็ตเนี่ยเลยไล่ทุกคนให้ออกไปจากตึกให้หมดแน่นอนว่าเครย์เนี่ยก็ออกมาแล้วนะโดยไม่สนใจชาวบ้านชาวช่องด้วยหลังจากเครย์ออกมาได้ไม่นานตึกก็ระเบิดลาบเป็นหน้ากลองเมื่อมีเหตุตึกระเบิดแน่นอน FBI ก็ต้องมาตรวจสอบ
และคนที่มาตรวจสอบก็คือเวโรนาลูกสาวของปาร์เกอร์เวโรนาก็แอบตกใจและแอบสะใจเล็กๆที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์โดนเผาตึกจนราบแต่ด้วยความที่เป็น FBI เป็นผู้รักษากฎหมายเธอก็ต้องตามหาให้เจอว่าใครเป็นคนเผาตึกนี้ทางด้านกาเน็ตที่รอดตายมาได้ก็รีบโทรหาเจ้านายเลยเจ้านายของกาเน็ตเนี่ยมีชื่อว่าเดเร็กดันฟอร์ดลูกชายของประธานกลุ่มดันฟอร์ดที่ปล่อยโปรแกรม Data Mining ของรัฐบาลนั่นแหละบริษัทดันฟอร์ดเนี่ยทำถูกกฎหมายนะแต่ไอ้ลูกชายเนี่ยเอาโปรแกรมเขามาปรับแต่งเดเร็กเมื่อรู้ว่าแหล่งเงินแหล่งทองโดนเผาก็เลือดขึ้นหน้าก็เลยสั่งให้กาเน็ตเนี่ยไปสืบข้อมูลมาซะว่าไอ้คนทำอ่ะเป็นใครมันอาจเป็นหนึ่งในเหยื่อที่แค้นก็ได้สืบไปสืบมากาเน็ตก็มาจ้ากับอดัมเครที่โรงนาของปาร์เกอร์ก็เลยสั่งให้ลูกน้องเนี่ยจัดการเครให้ได้แต่เครเนี่ยรู้อยู่แล้วโอ้มีคนสะกดรอยตามมาก็เลยล่อล่อให้พวกมันเข้าไปในโรงนาและจัดการสังหารเงียบๆทีละคนทีละคนเว้นเสียก็แต่ตัวหัวหน้าใหญ่กาเน็ตเนี่ยต้องจัดหนักกันนิดนึงเครตัดนิ้วของกาเน็ตทิ้งทั้ง5นิ้วแล้วปล่อยให้กาเน็ตนอนเจ็บปวดอยู่ในโรงนากาเน็ตก็คิดว่ากูจะไม่ยอมตายอยู่นี้แน่ๆก็เลยฝืนขับรถหนีเคลแล้วก็โทรฟ้องเจ้านายเลยโทรฟ้องเดเล็กบอกว่านายครับไองานที่ให้ผมทำมันไม่สำเร็จครับแม่งตัดนิ้วผม5นิ้วเลยพูดไม่ทันจบเคลก็โผล่มาต่อยกาเน็ตที่ข้างรถก็อย่างจังแล้วนำเชือกลากรถมามัดตัวกาเน็ตเอาไว้และแน่นอนว่าปลายข้างดึงของเชือกลากรถเนี่ยมันผูกติดอยู่กับรถของเคลก็เลยปล่อยฟรีฟอร์ให้รถของตนเนี่ยลากกาเน็ตตกสะพานไปสู่ความเวิ้งว้างอันไกลโพ้นแต่เหล็กที่อยู่ปลายสายนะได้ยินเสียงเหตุการณ์ทุกอย่างนะแล้วก็ได้ยินเสียงร้องของกาเน็ตที่โหยหวนอย่างสยดสยองด้วยเคลก็เลยหยิบโทรศัพท์ของกาเน็ตขึ้นมาแล้วพูดคุยกับคนที่อยู่ปลายสายว่าล้างคอรอไว้ได้เลยตอนเนี้ยได้เหล็กแม่งเริ่มหลอนแล้วไม่รู้ว่าเคลเนี่ยเป็นใครก็เลยไปฟ้องผู้ใหญ่ของบริษัทดันฟอร์ดซึ่งเป็นอดีตหัวหน้า CIA ของประเทศว่าเนี่ยไอ้บริษัทที่ผมทำธุรกิจอยู่อ่ะแม่งโดนไอ้หมอเนี่ยตามเผาตามล่ามาพังธุรกิจเนี่ยไม่รู้แม่งเป็นใครมันบอกแค่ว่ามันทำอาชีพเป็น beekeeper พอได้ยินคำว่า beekeeper นั่นแหละงานเข้ามันเคยเป็น CIA มันเลยรู้ว่า beekeeper ร้ายกาจแค่ไหนมันเลยโทรไปขอข้อมูลจากผู้นำ FBI คนปัจจุบันให้เจรจากับพวก beekeeper ให้หน่อยพอไปเจรจาแล้วก็เลยรู้ว่าเคลเนี่ยเกษียณอายุไปแล้ว CIA เนี่ยก็เลยร้องขอให้ทาง Beekeeper เนี่ยกำจัดเคลให้หน่อย Beekeeper ก็เลยรับเรื่องนะแล้วก็ส่งผู้สนใจเนี่ยไปตามล่ากำจัดเคลแล้วก็แน่นอนว่าสู้เคลไม่ได้ไอ้ Beekeeper ที่มาตามล่าเคเนี่ยมันเป็นผู้หญิงแถมแม่งโรคจิตด้วยมันใช้ปืนกลเนี่ยไล่ยิงถล่มเคลเลยโดยไม่สนใจว่าผู้บริสุทธิ์จะได้รับผลกระทบยังไงบ้างเคลก็เลยเอาขวดน้ำผึ้งเนี่ยปาหัวแม่งจนแตกก่อนจะจุดไฟเผาชาปนกิจไปในที่สุดแต่เคลเนี่ยก็แอบตัดนิ้วมานิ้วนึงด้วยนะเพื่อจะเอานิ้วมันเนี่ยไปสแกนประตูเปิดห้องนิรภัยของหน่วยงาน Beekeeper ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อแกะรอยเดเล็กแดนฟอร์ดรวมไปถึงไปเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆเนี่ยออกมาใช้คือตอนนี้เกษียณแล้วไงลายนิ้วมือตัวเองสแกนเข้าไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยลายนิ้วมือชาวบ้านเขาหลังจากความวายป่วงที่อดัมเคลสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นการเผาอาคารแก๊งคอลเซ็นเตอร์การปล่อยให้กาเน็ตสู่ความเวิ้งว้างหรือการระเบิดของปั๊มน้ำมันจากการปะทะกันของเหล่าบีคีเปอร์ทำให้เวโรนาลูกสาวของคุณนายปาร์เกอร์ที่เป็น FBI ต้องมาลงตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุเลยได้รู้ว่าคนที่ลงมือคืออดัมเครและได้รับรู้ถึงหน่วยงานลับที่มีชื่อว่า The Beekeeper เวโรนาเลยนำเรื่องนี้ไปรายงานต่อหัวหน้า FBI และขอกำลังเสริมเพราะคาดว่าอดัมเครเนี่ยจะไปบุกสำนักงาน Nine Star ซึ่งเป็นหนึ่งในสาขาของแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่ FBI เนี่ยยังไม่มีหลักฐานแน่นพอที่จะทลายแก๊งนี้ได้งานนี้ก็ถือว่าไปตามจับอดัมเครพร้อมตรวจสอบแก๊งคอลเซ็นเตอร์ด้วยอีกด้านหนึ่งทางเวสต์วิทผู้ใหญ่ของบริษัทแดนฟอร์ดซึ่งเป็นอดีตหัวหน้า CIA ก็เครียดเลยเครียดมากเลยเพราะตอนนี้โดยงาน Beekeeperไม่ยุ่งแล้วขอเป็นกลางใครจะทำอะไรกับดัมเครก็ทำไปแต่กูไม่ยุ่งเวสต์วิทเนี่ยก็เลยไปจ้างพวกทหารพวกนาวิกมาคุ้มกันเดเร็กรวมไปถึงธุรกิจของเดเร็กด้วยทีนี้แล้วมั่วเลยเวโรนาก็จะพา FBI เข้าไปตรวจสอบตึกไนสตาร์แต่นาวิกที่เวสต์วิทจ้างมาไม่อนุญาตให้เข้าทำให้ FBI เนี่ยเข้าไปไม่ได้ก็เลยต้องมาประชุมวางแผนกันด้านนอกเพื่อหาทางอื่นลอบเข้าไปทันใดนั้นอดัมเคลก็โผล่เข้ามาแล้วบอกว่าไม่ต้องไปหาทางอื่นไม่มีถ้ามีกูเข้าแล้ว FBI เห็นว่าเอ้ยอดัมเคดีกว่าก็พยายามไปจับอดัมเคลแต่เคลเนี่ยก็อัด FBI จนน่วมแล้วก็ลอบเข้าไปในตึกจนได้เคลเนี่ยไม่รู้นะว่าคนที่เคลคุยด้วยก่อนหน้านี้คือเดเร็กลูกชายของกลุ่มดันฟอร์ดเขาเลยมาที่ไนสตาร์เพื่อ1ทำลายแก๊งคอลเซ็นเตอร์
2มาหาว่าไอ้ตัวใหญ่ๆจุ่มเบื้องหลังองค์กรเนี่ยมันคือใครอยู่ที่ไหนพอเคลมาถึงห้องออฟฟิศของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ก็เหมือนเดิมไล่ทุกคนออกไปให้หมดยกเว้นไอ้หัวหน้าสาขาเคลเนี่ยก็กำจัดนาวิกโยธินที่เวสต์วิทจ้างมาจนหมดแล้วก็นำไอ้หัวหน้าสาขามาเค้นถามว่าใครคือตัวใหญ่ที่อยู่เบื้องหลังของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ไอ้หัวหน้าสาขาก็เลยเปิดรูปให้ดูเลยโดยในรูปนั้นเป็นรูปของเดเร็กแดนฟอร์ดซึ่งเป็นลูกชายของกลุ่มทุนแดนฟอร์ดอีกทั้งแม่ของเขายังเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาอีกด้วยเคลรู้แบบนั้นก็หากลัวไม่นะแล้วก็เตรียมบุกไปล่าตัวเดเร็กที่บ้านพักตากอากาศของประธานาธิบดีทางด้านเวโรนาที่ตามเช็ดตามล้างตามสืบเรื่องราวที่เคลกระทำเนี่ยก็เพิ่งจะได้รู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคือลูกชายของประธานาธิบดีก็เลยแจ้งเรื่องนี้ให้กับหัวหน้า FBI ได้ทราบเพื่อทำการตรวจสอบประธานาธิบดีว่าเงินทุนที่ใช้หาเสียงเนี่ยมันเป็นเงินทุนสกปรกหรือเป็นเงินทุนทั่วไปอีกส่วนนึงเวโรนาคิดว่าเคลเนี่ยอาจจะไปสังหารประธานาธิบดีก็ได้อยากให้เพิ่มกำลังพลอารักขาประธานาธิบดีที่บ้านพักตากอากาศของเธอในอาทิตย์นี้ซะหน่อยทีนี้ล่ะตอนท้ายของเรื่องเนี่ยมั่วตัวเลยเวสต์วิทผู้ใหญ่ของบริษัทดันฟอร์ดจ้างทีมมือปืนรับจ้างมาจัดการกับเคลทางด้าน FBI ก็ส่งคนมาทีมรักษาความปลอดภัยของประธานาธิบดีก็ส่งคนมาแม่งมั่วอัดกันอยู่ในงานน่ะเคลล่อเข้าไปในงานโดยการมุดท่อและโผล่มาจากท่อเกาะใต้ท้องรถบรรทุกเข้าไปแน่นอนว่าทีมรักษาความปลอดภัยเนี่ยก็มุดดูใต้ท้องรถด้วยนะแต่เคลเนี่ยอาศัยจังหวะอัดคนที่มุดเข้ามาดูเนี่ยจนน่วมและก็สลับตัวปลอมเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัยลอบเข้าไปในงานพอเข้าไปในงานได้ปุ๊บก็ถอดชุดพนักงานรักษาความปลอดภัยแล้วก็ใส่สูทแทนโดยที่มึงไม่คิดว่าจะมีใครจำหน้ามึงได้เลยแล้วก็เดินเล่นรอบงานหาตัวเดเร็กจนไปสบตาเข้ากับเวโรนาเวโรนาก็เลยเป่าประกาศเลยว่าเคลอยู่ในงานทีนี้แหละ FBI พนักงานรักษาความปลอดภัยมือปืนมาลุมมาตุ้มหาเคลอัดกันมั่วเละเทะส่วนทางด้านเดเร็กเนี่ยตอนนี้อยู่กับแม่แม่เป็นประธานาธิบดีและแม่โดนหัวหน้า FBI เค้นสอบว่าเงินที่ได้มาจากการหาเสียงเนี่ยเป็นเงินสกปรกได้ไหมเพราะตามสืบบัญชีย้อนหลังคือเงินเนี่ยมาจากลูกชายและลูกชายได้เงินมาจากคอเซ็นเตอร์ทีนี้แหละแม่งานเข้าคือแม่ไม่รู้มาก่อนนะไม่รู้มาก่อนเลยว่าลูกมึงเหี้ยก็เลยตัดสินใจจะออกสื่อสารภาพทุกอย่างกับสิ่งที่ลูกกูทำมาแต่เดเร็กแม่งไม่ยอมเลยคว้าปืนยิงหัวหน้า FBI ทิ้งแม่งเลยแล้วเป็นจังหวะโบ๊บะที่อดัมเคลเก็บงานกำจัดทีมงานทุกคนได้หมดแล้วแล้วก็มาถึงที่ห้องของประธานาธิบดีแล้วก็เปิดเข้ามาตอนที่เดเร็กถือปืนอยู่พอดีเดเร็กก็เลยหยิบปืนมาขู่แม่ตัวเองอย่าเข้ามานะมึงเข้ามาแม่กูตายเหี้ยอะไรเนี่ยที่โบ๊บะกว่าคือเวโรนาแม่งตามมาอีกเวโรนาถือปืนคูเคลเคลถือปืนคูเดเร็กเดเร็กถือปืนคูแม่ตัวเองสุดท้ายเดเร็กได้กระซิบบอกกับแม่ว่าแม่ครับผมขอโทษและทำท่าจะยิงแม่ตัวเองอดัมเคลก็เลยยิงเดเร็กจนแนบนิ่งก่อนจะโดดหนีออกหน้าต่างไปเวโรนาเลยวิ่งตามเคลไปแล้วบอกให้เคลหยุดทั้งสองหันมาสบตากันสักพักแต่เวโรนาก็ปล่อยให้เคลวิ่งหนีจากไปเคลจึงไปเอาชุดประดาน้ำที่ฝังรอไว้ที่ริมชายหาดแล้วก็ใส่ชุดดำน้ำหนีออกไป The Beekeeper นรกเรียกพ่อจบบริบูรณ์ต่อไปเป็นการรีวิวนะครับความประทับใจแรกเหรอชอบเลยหนังมันอาจจะไม่ใช่หนังที่ดีแบบว้าวตื่นเต้นร้าวใจอะไรขนาดนั้นนะแต่ผมว่ามันเนี่ยมันอารมณ์เหมือนถ้าใครชอบเมกอะเรื่องเนี้ยผมว่าชอบคือมันไม่ต้องเอาอะไรมาคิดให้มากมายบู๊เน้นบู๊อย่างเดียวเลยเนื้อหาหลักๆคือถล่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์แม่งกูสะใจตรงนี้แหละกูชอบตรงนี้แหละกูอยากให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์แม่งโดนอย่างเงี้ยคือต้องบอกว่ามันบู๊ก็จริงแต่มันสะท้อนสังคมนะว่ากฎหมายแม่งไม่สามารถทำเหี้ยอะไรไอ้พวกแก๊งคอลเซ็นเตอร์ได้อะตามจับก็ไม่ได้จับแล้วแม่งก็ไม่มีหลักฐานสุดท้ายแล้วเงินแม่งก็หายไปไอ้คนที่โดนเอาเงินไปก็ไม่ได้เงินคืนอยู่ดีอะไอ้พวกแก๊งหาเนี่ยมันต้องโดนแบบนี้แหละดังนั้นคอนเซ็ปต์ของเรื่องเป็นอะไรที่เจ๋งมากๆจะเรียกว่าไอ้บีคีเปอร์เนี่ยมันก็เหมือนกับแบทแมนก็ได้นะแต่เป็นแบทแมนเวอร์ชันที่กูฆ่าและกูเผาไม่เลือกอะแล้วกูไปตอนกลางวันด้วยกูไม่ไปตอนกลางคืนฉากบู๊ทำออกมาได้ดีในมาตรฐานของเจสันสเตแทมบู๊ในเมกเป็นยังไงภาคนี้ก็บู๊แบบนั้นแหละอาจจะไม่บู๊ดูเดือดเท่า The Expendable 4แต่ถือว่าบู๊ได้สนุกครับฉากโหดมีบ้างไม่เยอะมากที่สำคัญคือเนื้อเรื่องอ่ะแม่งไม่เว้นเวอร์มาถึงคือเข้าคีย์หลักของเนื้อเรื่องเลยคือโดนโกงแล้วก็ยาวเลยทีนี้
ก็ตามไล่ล่าตามถล่มตามสืบเนื้อหามันไม่ค่อยเวิร์ดเท่าไหร่ถ้าจะมีส่วนที่เวิร์ดเนี่ยก็คือส่วนที่ว่าไอ้เดเร็กเนี่ยสุดท้ายมันเป็นใครวะมึงบอกเป็นลูกของผู้มีอิทธิพลแล้วมันเป็นใครวะกว่ามันเฉลยเนี่ยมันท้ายๆเลยไงมันค่อนข้างนานแล้วมันก็ไม่ได้อิมแพกให้ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันคงสไตล์นี้แหละอีกส่วนนึงคือมันมีการเอา FBI CIA มือปืนอะไรอ่ะมารวมกันเยอะมากจนมันดูแบบมั่วซั่วมันจังหวะคืองงว่าเฮ้ยนี่มึงต่อยใครอยู่วะแต่จริงๆแล้วไม่ต้องคิดอะไรหรอกเพราะนอกจากพระเอกอ่ะก็คือศัตรูหมดนั่นแหละส่วนที่ย้อนแย้งของหนังก็มีบ้างนะครับคือเวโรน่าเนี่ยมันรู้ดีจังเลยเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์แต่กลับสืบไม่รู้นะว่าเดเร็กเนี่ยอยู่เบื้องหลังและกลุ่ม B Keeper เนี่ยก็รู้สึกว่ามันเทงานง่ายไปหน่อยตอนแรกจะมาตามจับเคลตอนหลังโดนฆ่าไปคนนึงแม่งไม่จับแล้วปล่อยให้จัดการกันเองผมรู้สึกว่ากลุ่ม Beekeeper คนอื่นที่นอกเหนือจากเคลเนี่ยมันเป็นอะไรที่งี่เง่าพอตัวเลยแต่โดยรวมแล้วมันก็ไม่มีอะไรให้ติมากครับเพราะว่ามันเป็นหนังแบบสไตล์แบบไม่คิดอะไรมากอยู่แล้วนะดูไปก็ก็มันดีก็สนุกดีอยากบอกว่า The Beekeeper เป็นหนังที่มีรอบฉายน้อยนะครับเมื่อเทียบกับหนังใหม่เรื่องอื่นส่วนหนึ่งเป็นเพราะมันเพิ่งผ่านปีใหม่มาเนี่ยโรงหนังก็ยังไม่มั่นใจว่าคนจะไปดูหนังมั้ยแต่เรื่องเนี้ยสนุกดูแบบมันๆได้เลยอ่ะถ้าอยากดูหนังสักเรื่องอ่ะเรื่องนี้เลยรอบที่ผมไปดูนะมีคนดูไม่เยอะรวมผมก็แค่4คนน่ะแถมเป็นผู้สูงอายุทั้งหมดด้วยผู้สูงอายุจริงๆนะเป็นคนแก่มาดูเลยผมยังแปลกใจเลยปกติดูหนังจะไม่ค่อยเจอคนแก่มานั่งดูอ่ะไม่รู้เป็นเพราะว่าหนังมันสะท้อนเรื่องแก๊งคอลเซ็นเตอร์หรือว่าพวกท่านอยากมานั่งดูอะไรมันๆนะแต่เท่าที่มองสีหน้าหลังออกมาจากโรงหนังเนี่ยดูพวกท่านก็ดูยิ้มแย้มมีความสุขกันดีนะครับสำหรับ The Beekeeper นรกเรียกพ่อผมให้คะแนนที่6.9 ถึง 7.0 ครับมันดีนะเพลินๆใครดูแล้วมาคอมเมนต์คุยกันได้นะใครยังไม่ดูไปดูอยากให้ดูไปอุดหนุนหนังเรื่องนี้สนุกชอบใครชอบดูหนังมันๆแนวเมคแนว Expendable ไปดูครับแนะนำจริงและใครอยากได้ความสะใจว่าแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันต้องโดนอะไรไปดูเรื่องนี้เลยครับ The Beekeeper นรกเรียกพ่อสวัสดีกับผมนพพรเชิญนพพรเราไปเรื่อยขอลาไปก่อนสวัสดีทุกท่านครับบ๊ายบาย